สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ในรถเบนซ์ GLC นะครับคันใหม่ล่าสุดนะครับป้ายแดงออกจากศูนย์มาก็จัดเต็มนะครับกับระบบเสียงแล้วก็ระบบอินเทอร์เฟซ Android ต้องบอกก่อนว่ารถเบนซ์ GLC ตัวใหม่ล่าสุดคันนี้นะครับไม่เหมือนกับคันก่อนๆที่ผมเคยทำมานะครับคันนี้หน้าจอของตัวเบนซ์เนี่ยเป็นระบบทัชสกรีนมาหมดแล้วนะครับเป็นระบบสัมผัสมาทั้งหมดนะครับรวมถึงในส่วนของตัว iDrive นะครับคันนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นเมาส์แพดนะครับทัชสกรีนคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์เลยนะครับการสัมผัสต่างๆถือว่ารวดเร็วนะครับจริงๆไม่ต้องสัมผัสก็ได้ถ้าไม่ได้ใช้แล้วเพราะหน้าจอมันทัชสกรีนได้หมดแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับแล้วถือว่าเป็นคันแรกในประเทศไทยนะครับที่ติดตั้งระบบอินเทอร์เฟซ Android จริงๆจังๆเลยนะครับแบบคันนี้แล้วก็ใช้งานได้ครบสมบูรณ์แบบทั้งระบบเสียงนะครับทั้งมัลติมีเดียครบคันมากๆเจ๋งขนาดไหนนะครับไปชมกันดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในหน้าจอเดิมของระบบโรงงานนะครับสังเกตได้เลยว่าระบบเนี่ยมันเป็นทัชสกรีนหมดแล้วเห็นไหมฮะมันลื่นมากๆหน้าจอนี่สายกริ้งนะครับมีแผนที่นำทางมามีอะไรหมดแต่ว่ามันยังไม่สุดเพราะว่ามันยังใช้งานในส่วนของระบบออนไลน์ต่างๆได้ไม่ครบคันนะครับยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณลูกค้ารวมถึงระบบเสียงที่มาเนี่ยก็ยังไม่สุดเหมือนกันคันนี้เนี่ยคลิปก่อนหน้าเนี่ยน่าจะเคยรีวิวไปแล้วนะครับติดตั้งในส่วนของระบบเสียงแต่วันนี้ผมจะพูดถึงอีกรอบนึงคันนี้เปลี่ยนลำโพงใหม่ทั้งคันนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของโฟเรสเซอร์นะครับเป็นของ Ground Zero ของเยอรมันรวมถึงมีในส่วนของ Twitter นะครับ 3D นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะไม่ได้คุยถึงระบบเสียงที่เราเคยทำกันไปแล้วนะครับแต่ความเจ๋งและเป็นคันแรกในประเทศไทยนั่นคือระบบอินเทอร์เฟซ Android นั่นเองนะครับหน้าตาการใช้งานไม่ยากนะครับเราเพียงแค่สัมผัสนะครับปุ่มรับสายวางสายที่พวงมาลัยนะครับกดค้างไว้นะครับมันจะตัดเข้าไปในส่วนของระบบ Android นะฮะก็สามารถที่จะออนไลน์ได้หลากหลายแล้วนะครับรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมีให้ครบคันมากๆนะครับไม่ว่าเป็น Netflix นะครับ Look TV ออนไลน์นะครับสามารถดูทีวีได้ทั่วไทยนะครับผ่านระบบออนไลน์นี่คือความเจ๋งนะครับไม่ต้องไปติดกล่องดิจิตอลทีวีให้ยุ่งยากแล้วนะครับอันนี้ดูได้ทั่วไทยแน่นอนขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับ YouTubeครบแน่ๆอยู่แล้วอันนี้คือต้องใช้นะครับเข้าไปใช้งานดูมิวสิกต่างๆฟังเพลงต่างๆนะครับขับรถยาวๆไกลๆฟังเพลงรัวๆไปเลยนะครับกับ YouTube ตัวนี้นะครับรวมถึงการใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันนำทางอย่าง Google Map ที่ถือว่าปัจจุบันเนี่ยทุกคนต้องใช้ไม่มีใครไม่ใช้แน่นอนแล้วยังเจ๋งไม่พอกับระบบสั่งเสียงได้นะครับเซ็นทรัลบางนานะครับก็คือไม่ต้องพิมพ์ให้ยุ่งยากเวลาขับรถนะครับสามารถใช้งานในส่วนของคำสั่งเสียงได้นะครับแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยของเดิมยังอยู่นะจริงๆถ้าเราใช้ในส่วนของแผนที่นำทางอย่างเงี้ยแล้วเรากดนำทางสมมตินะครับผมกดนำทางให้ดูก่อนนะครับนี่ครับผมย่อมาแล้วผมสามารถที่จะไปใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันอื่นๆได้นี่คือความเจ๋งเท่านั้นยังไม่พอในส่วนของระบบเดิมโรงงานไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยนะครับกล้องมองรอบคันนะฮะยังใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับพอเรากดกลับมาก็จะกลับเข้ามาสู่การใช้งานแบบต่อเนื่องเลยนะครับในส่วนของระบบ Android นะฮะอันนี้ไม่กระทบกับระบบรถนะครับเราสามารถกลับไปใช้งานในส่วนของระบบเดิมของตัวรถได้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะฮะจะสัมผัสที่หน้าจอก็ได้นะครับหรือใช้ในตัวมาร์คแพดก็ได้อันนี้คือความเจ๋งของระบบอินเทอร์เฟซนี่นะครับก็คุณผู้ชมนะครับท่านไหนที่ออกรถเบนซ์ตัวใหม่มาแล้วนะครับอยากจะทำระบบเสียงนะฮะหรือว่าอยากจะติดตั้งระบบ Android ล้ำๆเข้าไปในตัวจอรถนะครับก็สามารถทำได้ทั้งหมดนี่นะครับใช้งานได้หลากหลายเลยจะฟังเพลงผ่านจุก Spotify ก็ทำได้หมดจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมผ่านGoogle Play Store ก็ทำได้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่สนใจนะครับแล้วใช้รถเบนซ์ GLC ตัวนี้นะครับอยากจะติดตั้งระบบล้ำๆแบบนี้ในรถของคุณนะครับนึกถึงเราเป็นที่แรกได้เลยคือ Mirage Audio นะครับสำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับทำหมดนะครับเบนซ์ BM Porsche นะครับรถอะไรที่ว่ายากๆที่ไหนทำไม่ได้ลองโทรมาสอบถามเราดูนะครับถ้าเราทำได้เรารับหมดนะครับบอกได้เลยว่ารถยุโรปเนี่ยเราถนัดอยู่แล้วนะครับลองโทรมาคุยโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาสอบถามก็ได้นะครับฝากเอาไว้นะครับก่อนจากกันนะฮะกดติดตามกด Subscribe Facebook
YouTube นะครับ Instagram ก็มีนะครับหรือว่าจะแอด LINE Official นะครับพิมพ์แอดไซน์มีรากออดิโอเข้ามาสอบถามกันหรือว่าโทรได้ที่เบอร์023834555นะครับร้านเรานะครับบริการทุกวันนะครับหยุดเพียงแค่วันจันทร์วันเดียวนะครับลองสอบถามกันเข้ามาเสาร์อาทิตย์ว่างวันไหนอยากจะเอารถเข้ามาทำอัปเกรดระบบเสียงอยากได้ระบบล้ำๆภายในรถนึกถึงเราทีแรกได้เลยวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับ